มาฮอดแล้วเนาะทุกคนอ่างน้ําตงเมืองเฟืองสถานที่หลายคนอยากจะให้ข้าพเจ้ามารีวิวให้เบิ่งแน่ว่าปัจจุบันนี้เป็นแนวใดเนาะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งภายด้านในว่าจะมีภาพบรรยากาศด้านในเนาะเข้ามาก็มันเจอเป็นเดือนจอดรถที่กว้างๆแบบนี้แล้วก็จะมีห้างอาหารที่เปิดคอยบริการให้สําหรับนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นเครื่องดื่มหรือของอยู่ของกินล่ะกันอยู่จุดนี้และนอกจากนั้นเพิ่นก็จะมีเป็นคาเฟ่เนาะห้างคาเฟ่แล้วจากนั้นก็จะมีเป็นโซนที่ให้เฮาลงไปริมน้ําได้แล้วก็จะมีเป็นเฮือนพักจะนําพาทุกท่านไปเบิ่งเทือละโซนน้ํากันก่อนอื่นเฮาจะมาเบิ่งในส่วนของที่เป็นเฮือนแพทางด้านลุ่มนี้บ่อนทีทุกคนจะมักมาถ่ายรูปกันแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมเนาะที่ว่าหลายๆคนมักมาเซลฟี่แล้วก็ลงโซเชียลและจุดนี้เนาะที่ทุกคนจะเห็นกันว่าเป็นโฮมสเตย์เนาะก็คือเป็นวอนที่เป็นเฮือนพักห้องพักที่ส่วนด้านนี้ที่ติดกับต้นไม้นั่นอดเอ็ดอดเอ็นเลยเป็นเฮือนแพที่เขายางแล้วรู้สึกว่ายางไปน้ำเสียวไปดังดึงยางแห้งไปได้เสียวแต่ว่ามันก็คือได้คงทนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นถังขนาดใหญ่แล้วจริงๆเอามาใส่ถังฟรีสีฟ้าขนาดนี้นี่ก็จะเป็นนะที่เพื่อนจะให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะพายเรือลิ้นและนี่ก็จะเป็นตู้ให้เขามานั่งพอนมานั่งสั่นสั่นมานั่งตื่นเลยเนาะที่จะคอยบริการขายเครื่องดื่มส่วนของดันเทิงพูดสวยดีที่ติดขันกับแม่น้ำติดขันกับอ่างขนาดใหญ่เนาะเนี่ยจากส่วนนี้ไปก็พูดเราได้เนาะฝนพูดหอดพูดเนาะอ่างน้ำใส่ไปเลยอ้อมหอบอ่างน้ำขนาดใหญ่ไปเบิ่งว่ามันจะมีจักตุกมีหลายตุกเกิดไปเรือยอดไปยืนเรือยอดนะเรือยอดมาเรือยอดโอ้โหน่าดีมากเลยคักคักโปเปเอาขอบคุณมากเลยนะสำหรับกระโปรงสีม่วงเอาไปนั่งแรกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนละลายห้างคาเฟ่คือเรื่องนั้นบอนทีเมียนวาวเสื้อดับที่เป็นทายหุ่นนั้นนี่ก็จะเป็นเฮือนพักที่ปิ้นหน้ามาห้างด้านนี้อันนี้จะเป็นบรรยากาศอ่ะอยู่อ่างน้ำตงเยอะทุกคนเมืองเฟืองเสียออกเมืองวังยางตลอดวังยางไปกันพูดเองเล่นไปพูดเองเอาอีกแล้วเจอเพลงอีกแล้วไก่เติบได้นี่งามจริงๆเดี๋ยวเบิ่งเขาเบิ่งอย่างนึงมันก็จะสวยงามไปอีแบบหนึ่งได้ถ้าเบิ่งด้วยภาพมุมกว้างแล้วเพิ่นก็จะเฮ็ดเรียบไปเลยเนาะตามสายน้ำตามเพื่อนแพรลงไปแบบนี้ย่างไปเลยข่าวเจ้าคิดว่าตอนแรงนี่น่าจะแม่นสวยงามหลายถ้าว่าเป็นตอนแรงนี่เนาะเพลงไอ้มนแคนมาเต็มๆเลยเนาะเป็นไม้ไผ่ขึ้นมานี่ก็ได้
ขาบ่อยากบ่ได้บ่อยากมาพักเนาะแต่เขาอยากจะมาลิ้นมาถ่ายรูปอย่างที่เขากับเข้ามาได้ครับจ่ายค่าปีฝากรถอาจจะเข้ามาสิบเอ็ดที่มาถ่ายนี่ถ่ายหาว่าเขามาหลายๆคนนี่มาที่งานมาอะไรคือชมสดีพักผ่อนกันฝากตำนานนั่นเพื่อนจะตรงนั้นปักปูกำลังจะสร้างที่พักส่วนของนั่งเลยสไตล์ของตูดเนี่ยเดี๋ยวห้องจะสามารถนั่งได้หลายคนได้บนเส้นทางมันลักษณะของตูดนี่เราจะมีศาสตร์ปูตั้งนั่งเราจะมีเป็นตังน้อยแถวนั่งเนาะทนข้าพเจ้าว่าทนอยู่เดียวกับผมต้องญาติคิดว่ามันจะแตกมันจะดังเนาะเพราะว่าเบื้องจากโครงสร้างที่เพื่อนเฮ็ดแล้วเบื้องจากลักษณะแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเล็กคงเล็กก็ได้อะไรมากแต่ระดับหนึ่งพุ่นแหละแข็งแกร่งทุกท่านที่เขาโยมเบื้องสิสบายสบายนะทุกคนนี่เนี่ยไปพูดก็จะเป็นหาท้องเนาะหาท้องของด้านนั่นเป็นผู้หาที่ว่าเป็นจะสังเกตมันจะเป็นแบบพืชสันมีดเนาะเป็นคมๆเนาะผาท้องตัวนั้นผาท้องกับบริเวณไกลเนาะถ้าว่าเขามาจุดนี้เขาก็จะได้เที่ยวอยู่4จุดเนาะก็คือ1ผาท้อง2อ่างน้ำตง3วัดสินไซยาลามก็คือวัดสินไซยาลามจะอยู่เทิงอ่างน้ำตงนี้ไปและมีอีกจุดนึงก็คือจะเป็นวัดพระตุหูบใหญ่จะอยู่ลุ่มจากอ่างน้ำตงนี้ไปเดี๋ยวข้าพเจ้าออกจากนี่ก็จะพาทุกคนไปคือกันเนาะพาทุกคนมายางเลาะเบิ่งอันบรรยากาศอยู่ที่อ่างน้ำตงนี่อยู่ที่กันเพียนี่เนาะก็จะย่างไปเรื่อยๆเรานี่น้องคุณเนาะย่างไปจนสุดพุ่นแหละเพราะว่ามาเอาเศร้านิดหน่อยนึงเพราะว่าออกจากรีสอร์ทแล้วก็จะมานี่เลยเนาะหลังจากนั้นก็จะไล่กลับไปเพราะว่าจะเดินทางกลับน้องคุณหลวงให้จันทร์ตอนสวยจะให้ฮอดเวียนจันทร์ฮอดที่บ้านก็ให้น้องคลายแรงนิดหน่อยนึงเพราะว่าเขาเดินทางไกลเด้จังสิบวกอะไรหยาทางก็บ่อยากกลับคำกลับกึกมืดกันเออนี่น้ำเหยียดนี่โอ้แถมถึงพี่จะได้มีแขกนะเศร้าดูเลยจังเกือบห่วยต่างที่ยางมานี่อยากว่าหลายเลยด้วยนะแม่ก็ได้เจอว่าจะว่า50 50 60ได้เลยนะกำลังเห็ดอยู่เลยนะอันนี้เป็นเห็ดใหม่แต่เฉพาะอันนั้นนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปเบิ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นทางเขายางแล้วก็คือส่วนทางด้านนี้เนาะโอ้นี่เราสามารถนั่งลิ้นแล้วก็ลงจุ่มตีนได้เนาะนี่ก็จะเฮ็ดเป็นข้อแบบนี้ให้เขาสามารถมานั่งกินอาหารเครื่องดื่มมานั่งลิ้นแล้วจากนั้นก็สิลงลิ้นน้ำก็ลงลิ้นได้นะคนเพศแบบนี้พร้อมส่วนค่ะเนี่ยไปจุดด้านนี้ก็ได้จะเป็นลักษณะแบบโค้งๆไปเลยเนาะ
เราแค่กำลังลังมาลังกูรถไงกุ้มเราทางเข้ามากันบรรยากาศดีแปลงมากสุดทางนี้นี่สไตล์ของพี่เพื่อนเทสนี่นะจะเป็นจ่วยแหลมออกมาจะมีเสื้อซูซีบไว้ให้แต่ละตู้หรือตู้นี้มี2อันบ่หรือ3อันนี่แหละเนาะเสื้อซูซีบกําลังกอแพอยู่ข้างนอกส่วนนั้นใหญ่อยู่นี่ก็จะเป็นการขยายสถานที่ท่องเที่ยวขยายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอู้ด้านส่วนหลังนั้นก็จะเกี่ยมที่จะเฮ็ดเป็นที่พักอยู่ตรงนั้นก็มีอันนี้จะนำพาทุกท่านจะยังออกไปบนอีกในส่วนของด้านเหงียนผักเป็นที่พักเนาะจะยังขึ้นมาทางด้านเมื่อกี้ได้ยังมาฟังกันเลยนะวันนี้จะยังลัดออกไปพี่เลยมาเบิ่งในส่วนของนั้นนี่เพื่อท่านใดเนาะมาเที่ยวและมีความสนใจเนาะที่อยากจะเข้ามาพักอยู่ในที่นี้อ่างน้ำตรงนี้มาเบิ่งบรรยากาศจังซี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมุมทางด้านทึ่งน้ำกันว่าจะเป็นเนาะใดอึ๊บโอ้หนักกระเป๋าปี้ตัวเองก็พอแล้วล่ะเออขึ้นมาทางเชิงปี้นี่จะเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนสำหรับที่เป็นเงินผักโอ้ยดอกนี่จะเป็นต้นเกียรติศนาบ่สิบุติจะญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะบรรยากาศในส่วนของทางด้านเชิงที่เป็นเงินผักที่เป็นของผักเหนื่อยหอบแล้วสบายดีขออนุญาตถามเนี่ยห้องนึงนี่ราคาเท่าไหร่ต่อคืนนึงต่อคืนนึง 250,000 เช็คอินตอนจังโมงแล้วเช็คเอาท์ตอนจังโมงอยู่นี่11โมงเช็คอิน11โมงเช็คเอาท์กับ11โมงของมือใหม่บ่2โมง2โมงครึ่ง2โมงครึ่งโอ้โหขอบใจทุกห้องมีราคาเดียวกันเลยมันบ่ราคาเดียวอ๋อ 250,000 ต่อ1คืนสำหรับคนที่มาพักที่นี่แล้วก็ถือว่าไก่อยู่ได้ไก่จากตัวเมืองอยู่เนาะถามว่าขี่รถมานี่ก็ห่วยสาวไปนาทีผู้ใดทุกคนมาส่วนทางนี้เดี๋ยวว่าเขาจะได้ภาพที่สวยงามได้ถามว่าเขาแนมลุ่มลงไปทางนี้นี่จะเป็นคาเฟ่ถ้าวันนี้จะช่วยทำงานที่นี่ลงไปก็จะเป็นนานในราคาลูกพูดมาลูกเนี่ยจากจุดนี้ไปเป็นพนักลงไปเนาะก็จะเห็นประมาณนี้ถ้าว่าเขาอยู่ห้องพักเนี่ยลงไปเสื้อให้เป็นของพนักเฮ้ยเอายางขึ้นมานี่แกได้นะยางของมันนี่ยางขึ้นมานี่คาเฟ่เราขยันออกไปทางลุงแล้วก็ลงไปลุงได้เนาะ